เจ๊ปานจะบิด้านในให้ดูนะคะตอนนี้ร้อนมากยืดยืดเลยน่ากินมากสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับโลปังข้าวโพดอบชีสขนมปังอบทำง่ายๆข้างในเป็นข้าวโพดแล้วก็ชีสขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะเอาขนมปังแผ่นมาบดจะเป็นขนมปังขาวโฮลวีตก็ได้แล้วแต่เลยนะคะใช้ขวดหรือว่าใช้ไม้นวดแบบนี้เราจะทำให้ตัวขนมปังเนี่ยเขาแบนลงไปนะคะใช้ขวดก็ได้ถ้าไม่มีไม้นวดแบบนี้อยากทานกี่แผ่นก็ทำเท่าที่ต้องการเลยนะคะเสร็จแล้วใส่ข้าวโพดต้มลงไปค่ะข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วนะคะใส่ตามชอบเลยแล้วก็โรยชีสลงไปค่ะใครไม่ชอบชีสจะใส่เป็นเนยหรือว่าเป็นน้ำมายองเนสหรือน้ำครีมสลัดอะไรก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ม้วนขนมปังม้วนเป็นโลเลยค่ะได้เป็นแบบนี้วางจัดเรียงลงไปใส่ลงไปในหม้อทอดเลยนะคะกรณีไม่มีหม้อทอดใช้หม้ออบลมร้อนเตาอบหรือว่าจะไปจี่ในกระทะก็ได้ค่ะตอกไข่ออกมา1ฟองแบบนี้นะคะตีไข่ให้เข้าเนื้อกันเลยใช้ไข่ทาเนื้อขนมปังให้ทั่วเลยนะคะเวลาอบออกมาเนี่ยจะได้สีสวยน่ากินแล้วก็เพิ่มคุณค่าด้วยค่ะได้เนื้อไข่ลงไปด้วยเท่านี้ก็พร้อมอบแล้วค่ะใช้ความร้อน120องศาใช้เวลาประมาณ10นาทีแป๊บเดียวก็ได้ผลงานน่ากินแบบนี้เลยเท่านี้ก็เสร็จแล้วเมนูขนมปังอบทำง่ายวัตถุดิบน้อยมากๆเจ๊ปานจะบิด้านในให้ดูนะคะตอนนี้ร้อนมากยืดยืดเลยน่ากินมากเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะอร่อยมากทำง่ายด้วยอร่อยคำเดียวไม่พอเลยค่ะหอมอร่อยไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะของว่างทานเล่นทำง่ายหรือว่าจะเป็นมื้อเช้าง่ายๆทานกับกาแฟชาอร่อยมากเลยค่ะเจ๊ปันขอตัวไปทานขนมปังอบชีสอบข้าวโพดก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ